ใครก็ตามในตอนนี้นะครับที่กําลังต่อสู้หรือว่าเผชิญหน้ากับปัญหาความยากลาบากหนักหนานในชีวิตตอนนี้ขอให้คุณรู้ไว้เสมอว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นเศรษฐีของคุณเพราะฉะนั้นคนที่เขาร่ํารวยและประสบความสาเร็จเป็นเศรษฐีเขามองว่าปัญหาความล้มเหลวความผิดพลาดและอุปสรรคเป็นจุดเริ่มต้นของความแข็งแกร่งแข็งแรง,ข,ง,แรงของคนที่อยากจะร่ำรวยครับและนั่นแหละครับคือบททดสอบชีวิต ที่ส่งมามอบให้กับคุณเพื่อให้ได้ฝึกฝนความแข็งแกร่งความเป็นนักสู้และความไม่ยอมเป็นผู้แพ้และนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดสู่การเป็นผู้ชนะหากเราไม่ได้ต่อสู้เราจะไม่มีวันเข้มแข็งและหากเราไม่เข้มแข็งเราจะไม่มีวันเป็นผู้ชนะคิดไว้เพียงแค่นี้แล้วเราจะสามารถยืนหยัดท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยรอยยิ้มและการประสบความสำเร็จ ความฝันของคนเราไม่ว่าจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนก็ตามก็เปล่าประโยชน์ครับถ้ามันเป็นแค่ความคิดที่ปราศจาการลงมือทำและจิตใจที่เข้มแข็งแน่นอนว่าบททดสอบของคุณจะมีมากมายในชีวิตไม่ว่าคุณเนี่ยจะจนชนชั้นกลางหรือว่าจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยมากขึ้นนะครับบททดสอบเนี่ยก็จะมีระดับของมันเช่นเดียวกันกับระดับของความร่ำรวยนะครับเพราะฉะนั้นจงเริ่มต้นที่จะลงมือทำอะไรสักอย่าง ไม่ว่าคุณจะมีความฝันอะไรในตอนนี้ลงมือทำแล้วก็กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับบททดสอบครับจะไม่ว่าชีวิตนี้มันไม่ได้ยาวนานมากนะักและเราเนี่ยไม่มีเวลาโมแต่จะคิดและฝันแล้วก็พมเพ้อว,ว่าเราจะรวยนะครับการลงมือทำจะทำให้ความฝันของเรากลายเป็นจริงได้บวกกับการกล้าเผชิญหน้ากับความบิดพลาดซะบ้างกล้าที่จะล้มเหลวซะบ้างกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันผลลัพธ์ของคนก็ยังดีกว่าไม่ลงมือทําถดถอยหรือว่าอยู่ที่เดิมนะครับ คนที่เขาประสบความสําเร็จเกินครึ่งในโลกใบนี้คือคนที่ลงมือทําอะไรสักอย่างกับความฝันของพวกเขาและทําได้สําเร็จดังนั้นความสําเร็จในทุกความฝันจะเป็นไปได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่และที่สําคัญตอนที่เราเริ่มต้นและเดินทางเรารเผชิญหน้ากับอะไรเรากล้าหาญที่จะเจอมันไหมหากคุณกล้ายอมรับความผิดพลาดความลน้มเหลวระหว่างทางกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันนั่นคือจุดเริ่มต้นที่คุณจะขยับมาตรฐานชีวิตของตัวเอง คุณสังเกตไหมครับว่าตอนที่คุณเนี่ยผ่านปัญหาเรื่องความสัมพันธ์คุณก็จะกลายเป็นคนที่รู้จักที่จะรักตัวเองมากขึ้นเวลาที่คุณผ่านปัญหาด้านการเงินคุณก็รู้จักที่จะประหยัดเงินลงทุนหาไรายได้ให้มากขึ้นเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตที่ผ่านมาคุณเป็นไหมครับที่คุณพยายามทํางทุกอย่างให้มันดีขึ้นและนั่นแหละครับระดับของความเข้มแข็งมาจากระดับที่คุณเนี่ยเจอปัญหานั่นเองปัญหายิ่งใหญ่คุณยิ่งเก่งขึ้นครับเพราะฉะนั้น จากคนนี้เป็นต้นไปค่ะคุณเจอปัญหาให้คุณบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันจะรวยขึ้นมากขึ้นทุกทีฉันจะเก่งขึ้นมากขึ้นทุกทีจงกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆเพราะว่าปัญหายิ่งใหญ่เท่าไหรย่ยิ่งทาให้คุณเติบโตเพราะเมื่อน,นั้นคุณจะมีอารมณ์ที่สมดุลมากขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงได้มากขึ้นและคู่ควรกับสกแกภาพแห่งความร่ํารวยมากขึ้นคุณคู่ควรอยู่แล้วโดวยกําเนิดที่จะร่ํารวย ทุกเรื่องในชีวิตมันมาแค่ทดสอบคุณไม่มีเรื่องใดเป็นพายุเพื่อทำร้ายคุณแต่มันมาเพื่อกวาดล้างสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับคุณเช่นเพื่อนที่ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่อะไรต่างๆที่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมาให้คุณได้เรียนรู้ความล้มเหลวจะเป็นของคนที่ไม่มองหาบทเรียนในเรื่องของความล้มเหลวแต่ความสำเร็จจะเป็นของคนที่มองเห็นบทเรียนในความล้มเหลวและคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้น จุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งของเศรษฐีคือกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาไม่กลัวปัญหาไม่หนีปัญหาและที่สําคัญยังใช้ปัญหากลายเป็นโอกาสที่สร้างความร่ำรวยให้กับพวกเขาด้วยครับต่อไปนี้ท่องจําเอาไว้เลยว่าปัญหาเท่ากับรวยตั้าหากเจอปัญหาก็บอกตเตงว่าชั้นรวยชันรวยถ้าเจอปัญหาอีกชั้นรวยชั้นรวยชั้นเก่งขึ้นชั้นเก่งขึ้นพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ครับปัญหาเท่ากับชั้นรวยขึ้น ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาสมเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาสมเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยป,ป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจราจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากโคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอนเทซี่ทีฮาเฟเกอร์แรซิงเกอร์ ลา t ิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสากลสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของป้าอีสานทุกช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสานมาร t e โค้ดเอ็สวัสดีครับ